me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do, I'll do with you. พูดถึงทรงเนี่ยมาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ตู่จะมาไลฟ์ผมทรงบ๊อบนะคะซึ่งในเรฟเฟอเรนซ์ที่ให้ดูอะค่ะเป็นของ
ยูซอนยองคือถ้าเราถ้าน้องๆคนไหนโหลด Pinterest ไว้ค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นโปรไฟล์ที่แบบขึ้นอันดับต้นๆในรูปภาพของเขาค่ะหรือว่าจะเป็นทรงของทรงเฮเคียวก็ได้นะคะวิธีการตัดบ๊อบอย่างที่พี่ตุ๋บอกค่ะทรงบ๊อบมันจะมีหลายแบบหลายรูปทรงนะคะอันนี้มันจะเป็นบ๊อบลักษณะของการที่มีการไล่ผมต่ำๆการที่ไล่ผมต่ำๆอะค่ะมันก็คือการใช้องศาในการยกเข้ามาช่วยจะเป็นการไล่ระดับหรือบางทีเขาจะเรียกว่า graduation นะคะคือจะไม่มีเกิดการเลเยอร์ในลักษณะของบ๊อบอะค่ะมันจะมีถ้าในรูปอะค่ะเราต้องแยกออกนะคะว่าในฐานของบ๊อบอะค่ะจะเป็นฐานตรงหรือฐาน A-line คือลักษณะข้างหน้าเทหรือฐาน U-line ก็คือลักษณะข้างหลังเป็นตัว U นะคะเวลาเราจะแยกงานเราต้องดูก่อนนะคะว่าฐานผมเป็นลักษณะฐานผมแบบไหนอันนี้ในรูปหรือในแบบของทรงที่เป็น reference ให้ที่พี่เอามาให้ดูค่ะมันจะเป็นลักษณะของฐาน U-line คือเป็นลักษณะเหมือนมนๆนิดๆวันนี้เราก็เลยจะมาตัดในรูปแบบทรงนี้นะคะก่อนอื่นก็คือเราก็ทำการแบ่งผมเหมือนเดิมลักษณะการแบ่งผมคือพี่แบ่งข้างนี้มาดูมาให้ดูแล้วนะคะก็คือลักษณะแบ็คพอยต์ของผมอะค่ะมาด้านข้างอันนี้เราก็ได้อะค่ะเป็นตัวกำหนดจุดแล้วถึงค่อยลากปีมาค่ะนี่คือเป็นในส่วนของข้างบนนะคะที่เราจะต้องเก็บไว้ฐานผมสำคัญเลยนะคะว่าเราต้องอ่านต้องดูฐานผมของลูกค้าให้ออกค่ะว่าเป็นลักษณะลายแบบไหนเราก็สร้างฐานผมตามนั้นก่อนนะคะเราถึงค่อยใช้องศาหรือว่าการยกผมเข้ามาช่วยทำให้เกิดรูปทรงข้างบนนะคะตรงนะขอดูนิดนึงโอเคค่ะทีนี้เราจะมาตัดฐานเลยนะการแบ่งผมสัดส่วนผมสำคัญนะคะเราจะเก็บส่วนข้างหน้าไว้ก่อนนะคะส่วนข้างหน้าก็จากจุดมาที่หลังใบหูค่ะเก็บส่วนข้างหน้าไว้ก่อนค่ะเวลาทำงานนะคะต้องทำงานแบบง่ายๆค่ะเข้าใจสเต็ปของการทำงานพี่จะตัดฐานเลยนะคะกำหนดเลยค่ะสัดส่วนของฐานแรกค่ะจะอยู่ที่กระดูกไททอยนะคะหรือจุดออปติคอลโบนะคะนี่เป็นฐานแรกนะคะจริงๆทรงนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะสวัสดีคุณนักการด้วยนะครับสวัสดีนะคะนี่ค่ะนี่คือฐานแรกนะคะในลักษณะของบ๊อบอะค่ะคือสวยที่สุดนิยามของเขาคือประมาณต้นคอค่ะคือถ้าเลยลงไปก็คือจะเป็นเหมือนระดับอยู่ในกึ่งของผมมีเดียมแล้วเรามาตัดฐานค่ะไม่ต้องยกผมนะคะที่ศูนย์องศาอ
นี่อย่างที่พี่บอกอะค่ะว่าเวลาเราตัดฐานบ๊อบอะค่ะบ๊อบในฐานบ๊อบถ้าเราดูงานมันจะมีอยู่3ฐานคือบ๊อบตรงเลยหรือบ๊อบเหลี่ยมฐานเหลี่ยมกับฐาน A line คือลักษณะของข้างหน้าเทนิดหนึ่งกับฐานมนคือลักษณะผมมนเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะวันนี้พี่จะตัดฐานมนตามทรงก็คือเราก็ตัดตามตำแหน่งการแนวตกของผมอะค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าผมมีความโค้งนิดนิดหมุนนิดนิดวันนี้ที่พี่เลือกใช้กรรไกรตัวนี้ของ Barber Bay นะคะเพราะว่าเป็นกรรไกรตรงเพราะว่างานพี่ไม่ได้วันนี้พี่ไม่ได้ใช้เทคนิคในการทำให้ผมแบบว่ามีริ้วลายเยอะขึ้นฉะนั้นถามว่าพี่ก็ต้องเปลี่ยนกรรไกรในการใช้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัดได้ดีเลยค่ะทีนี้ในฐานที่2นะคะทุกอย่างของการทำงานนะคะก็คือมันจะมีที่มาที่ไปแล้วก็สัดส่วนหรือการทำงานนะคะของเขาอยู่ในตัวฉะนั้นพื้นฐานหรือเบสิกก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในฐานที่สองอะค่ะพี่ก็จะแบ่งมาหลังใบหูอะค่ะกึ่งกลางใบหูเป็นฐานที่สองอะค่ะทีนี้จะพอเกิดจากการไล่ผมแล้วอะค่ะผมจะเกิดจะเป็นมีการไล่หรือเกิดวอลลุ่มขึ้นนะคะมันจะต้องมีการไล่ผมแล้วแต่วันนี้คือข้างล่างพี่ก็ไม่ได้ต้องการบอกว่าให้ทรงมันไม่ได้แบบเป็นวอลลุ่มที่ชัดเจนเวลาเราดูผมอะค่ะผมบ๊อบอะค่ะให้เราสังเกตที่ว่าผมที่ตกข้างมาข้างบนนะคะมันทุยสูงหรือทุยต่ำหรือไล่ต่ำๆฉะนั้นแต่ในรูปนะคะจะมีการไล่ต่ำๆฉะนั้นฐานที่2ของอันนี้คือเราจะยกแค่10องศาคือคำว่า10องศาคือดูง่ายๆคือประมาณนี้ค่ะฉะนั้นเราจะยกผมขึ้นมาเพื่อให้ผมมีการไล่ระดับนิดหนึ่งแกไลน์ก็คือช่องเก่าใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวลายก็คือลายฐานเก่าอะค่ะถ้าเรายกสูงเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายกสูงเกิดคือผมจะกลายเป็นชั้นๆนะคะฉะนั้นคำว่าผม graduation หรือผมที่มันไล่ต่ำๆอะค่ะองศามันจะไม่เกิน45องศาแต่ถ้าเลเยอร์มันก็คือการไล่แต่วันนี้เราไม่ได้ไล่เลเยอร์อะค่ะมันจะมีบ๊อบเลเยอร์หรือบ๊อบสไลด์ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาเราต้องดูงานหรือแยกหมู่ๆค่ะเราก็ไปตามตำแหน่งเลยค่ะเนี่ยค่ะหวีเราวางไว้ก็จะประมาณเนี่ยตัดผมตามตำแหน่งจุดตกของผมอะค่ะมันก็จะได้เป็นตัว U line นะคะมันจะเป็นลักษณะของมนนิดนึงฉีดน้ำนะคะถ้าตัดผมเปียกอะค่ะยกผม10องศาเลยค่ะแต่ถ้าน้องคนไหนไม่แม่นนะคะว่าอันไหนคือ10องศาคือเราสามารถเอามือเราค่ะประคองได้ที่ไทยทอยตัวบีบออกง่ายหน่อยได้ไหมครับตัวก็ขยับตัดเพราะว่าบางทีตัดผมบางทีพี่อาจจะแบบให้น้องๆเห็นการทำงานได้ง่ายค่ะอาจจะนั่งไม่ถนัดหรืออาจจะนั่งไม่ถูกสเต็ปของตำแหน่งของการทำงานนะคะเพราะว่าหัวใจของการตัดผมอย่างหนึ่งคือสเต็ปหรือโพสิชันตำแหน่งของการทำงานนะคะสำคัญ
ไม่ว่ากระทั่งตัวเราหรือตัวลูกค้าเองอะค่ะเนี่ยค่ะตัดตามตำแหน่งของผมเลยค่ะระวังการยกผมนะคะเช็คดูค่ะสำคัญต่อไปฐานนี้นะคะฐานที่3ทีนี้เราก็จะยกเพิ่มจากฐานล่างมานะคะอีกระดับหนึ่งเป็น15องศายกผมฐานล่างมานิดหนึ่งเราก็จะเห็นไกด์ไลน์ข้างล่างอะค่ะเราก็ตัดตามตำแหน่งเลยค่ะดูแนวตกของผมด้วยนะคะค่ะเราจะเห็นฐานคำลายของผมชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นตัวยูมันจะเกิดความมุนนะคะเก็บกันข้างไว้ก่อนนะคะการยกองศานี้มันจะงูจะออโต้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะผมมันจะไล่กันระดับไล่ตั้งแต่10องศาไปแล้วก็10ชายในฐานนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ปลายบางทีนี้น้องใครที่แบบที่เคยเรียนกับพี่มาค่ะถ้าบอกมันต่างกับ45ทั้งหัวยังไงคือพี่บอกแล้วว่าให้เราดูเส้นข้างบนนะคะคือถ้าเส้นข้างบน45ทั้งหัวค่ะเส้นข้างบนมันจะงูไล่สูงนิดนึงมันจะสูงนิดนึงตรงชั้นตรงนี้ค่ะแต่อันนี้คือเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่ปลายพอแล้วค่ะถ้าเราเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือเราเข้าใจทำงานได้หลากหลายขึ้นนะคะเราก็จะตัดผมได้หลากหลายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยพื้นฐานหรือเบสิกค่ะเป็นส่วนสำคัญนี่ค่ะเราก็จะได้ฐานยูไลน์แล้วฉะนั้นการตัดบ๊อบอะค่ะที่พี่บอกว่ามันจะมีฐานผมอยู่หลายฐานแต่เนี้ยเราได้ฐานที่เป็นตัวยูนะคะนี้เราจะมาท่าสร้างฐานข้างล่างแล้วค่ะข้างข้างหน้าแล้วข้างหน้าเราจะตัดยังไงอย่าลืมนะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีผมมันก็เลยต้องอยู่กับที่ฐานที่สองว่าฐานนี้ค่ะมันสูงแล้วก็ตัดตามลายเลยค่ะตัดตามแนวดิ่งของผมนะคะตัดตามแนวธรรมชาติของผมตัดตามทิศทางธรรมชาติของผมอะค่ะถ้าเราตัดตามทิศทางธรรมชาติของผมแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือผมก็จะเป็นลักษณะตัวอยู่ทำท่าเดียวกันเลยค่ะ
ผมป๊อปจะไม่มีการสไลด์ข้างหน้าเชื่อมนะคะทรงนี้แต่ว่าในส่วนของหน้าม้าค่ะอยู่ที่เราจะตัดหรือไม่ตัดอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงถ้าเป็นผมป๊อปมีการสไลด์ด้านหน้าเชื่อมอ่ะครับเขาก็จะเรียกว่าบ๊อบสไลด์อ่ะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นทรงอะไรเป็นบ๊อบสไลด์ไงบ๊อบสไลด์ใช่ก็เอาบ๊อบมารวมกับสไลด์ไงเขาก็จะเรียกว่าบ๊อบสไลด์อ่ะค่ะบ๊อบสไลด์หน้าเนี่ยแต่ว่าในรูปในเรฟเฟอเรนซ์ที่ลูกค้าที่พี่เอามาให้ดูวิธีการตัดอะค่ะเขาจะไม่มีการสไลด์หน้าฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าทรงผมอะค่ะเขาจะเกิดได้มากมายเลยค่ะถ้าเราอะเข้าใจวิธีหรือว่ารู้วิธีการตัดอะค่ะก็มาเช็คดูอะค่ะว่าสองข้างเท่ากันไหมเพราะฉะนั้นทรงนี้ฐานข้างล่างจะเท่ากันทั้งหมดคือบ๊อบอะค่ะนิยามของบ๊อบคือผมมันจะต้องเท่ากันหมดไม่มีการเชื่อมเชื่อมหมายถึงว่าสั้นไปหายาวแต่บ๊อบเนี่ยค่ะคือต่อให้ไล่เป็นชั้นอย่างที่พี่บอกค่ะมันก็ต้องเป็นลักษณะของการเท่ากันทั้งหมดเช็คดูนะคะตัดผมตกตามธรรมชาติของผมนะคะดูนี่เราจะมาไล่ส่วนข้างบนแล้วค่ะจากจุดแบ็คพอยต์นะคะเราก็จะใช้จุดขวัญแล้วค่ะเป็นตัวแบ่งผมไล่ในชั้นที่2ที่มีความแบบผมหนาอะไรเงี้ยเราสามารถแบ่งเป็น2ชั้นได้มั้ยครับคือจริงๆอ่ะทรงเนี้ยค่ะคือทรงผมอ่ะค่ะมันอยู่ที่การแบ่งอยู่แล้วในสัดส่วนของแต่ละจุดในรูปศีรษะค่ะมีส่วนสําคัญในการที่เราจะแบ่งเพื่อขึ้นทรงหรือกําหนดรูปทรงนั้นถามว่าถ้าลูกค้าแบบว่าผมหนาอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่ดูว่าสัดส่วนของผมอ่ะคือแค่แบ่งสัดส่วนให้ถูกค่ะแต่หนาหรือบางยังไงอ่ะค่ะตรงที่นั้นอยู่ที่ว่าเทคนิคที่เราจะต้องไปช่วยในการจบงานแล้วอันนี้ค่ะจากจุดขวัญ นะคะเราจะรู้ได้ไงจุดขวัญ ง่ายๆลากมาเลยค่ะนี่คือเก็บส่วนนี้ไว้เป็นส่วนสุดท้ายอย่างในรูปอะค่ะเราจะเห็นเลยว่ามีการไล่ต่ำๆแล้วแต่เราได้ฐานเป็นตัวยูแล้วอะค่ะเราก็จะทำการยกไล่ละค่ะอันนี้พี่นั่งดีกว่าจะได้เห็นชัดๆจากจุดขวัญ นะคะเราก็ลากไปหาข้อด้านหน้าเราจะทำการยกระดับแล้วค่ะไล่ระดับไล่ระดับที่45องศาหรือ graduation นะคะจะต่างกับเลเยอร์ตรงที่ว่าเลเยอร์เป็นการลดเนื้อผมแต่ graduation นะคะเป็นการทำให้ผมอ่ะมีระดับมีการไล่แต่เนื้อผมมันไม่ได้หายอะค่ะยกองศาขึ้นมาเลยค่ะ45ส่วนที่เกินมาคือตัดใช้เทคนิคนี้คือจะง่ายง่ายเลยก็คือว่าชั้นแรกเราจะทำการยก10องศา10 15แล้วก็ชั้นที่2คือ45ค่ะครับตัดทุกครั้งก็คือ
สิ่งที่เราเห็นนะคะเราจะได้คือปลายเขาจะงุ้มอัตโนมัติเห็นไหมคะไปตามตำแหน่งของผมเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการตัดฐานตัวอยู่แต่ในขั้นตอนนี้เนี่ยผมเป็นอยู่ใช่ไหมครับคือยังไงนะเรื่องผมความหนาอะไรพวกนี้คือยังอยู่ค่ะเพราะว่าผมเกรดิเอชันหรือผมวอลลุ่มอะค่ะความพองความทุยอะไรเขาก็ยังอยู ใช้เวลากี่นาทีครับอย่างที่พี่พูดอะค่ะว่าถ้าเราทำงานเป็นสเต็ปแล้วอะคือ1อยู่ที่สภาพเส้นผมลูกค้าได้นะคะ2ก็คือว่าอยู่ที่สเต็ปของการทำงานนะคะถ้าลูกค้าแบบว่าผมไม่ได้ยากเส้นผมไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เงี้ยค่ะเราก็คือตัดได้เร็วจริงๆแล้วปกติแล้วค่ะพี่ก็จะตัดผมเรียบใช้เวลาประมาณไม่เกิน25 นาทีอะถ้าบอกถ้าคนไหนที่ผมเขาไม่ได้ว่ามีปัญหามากนะหรือลูกศิษย์สามีปัญหามากนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15 นาทีแต่วันนี้ที่พี่แบบทำให้รู้สึกช้าเพราะว่าบางทีน้องๆบางคนนะคะที่ยังไม่แม่นในการขึ้นทรงหรือว่ารูปทรงเนี่ยค่ะให้เห็นงานได้ชัดขึ้นได้เด้งง่ายขึ้นพอเรามีไกด์ไลน์แล้วค่ะไม่ต้องไปกังวลแล้วค่ะเราก็ตัดตามไกด์ไลน์ไปนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะทรงหนึ่งที่เราใช้สำหรับตัดผมวอลลุ่มอะค่ะดัดก็ได้นะคะดัดให้เป็นตัวสีให้งุ้มเพราะว่าผู้หญิงบางคนแบบไม่ต้องการความเป็นแฟชั่นจ๋าค่ะต้องการความหวานดูเป็นสาวหวานนะคะอย่างของทรงของใหม่ดาวิกาค่ะก็เป็นบ๊อบแต่ว่าบ๊อบเป็นบ๊อบฐานตรงเป็นตรงฉะนั้นวิธีการตัดก็จะไม่ได้ตัดแบบนี้แต่การผมก็ยังเก็บเนื้อใช่เพราะนั่นคือแบบเวลาเราดูบ๊อบอะค่ะเราต้องอ่านผมของบ๊อบให้ออกนะคะว่าเขาเป็นยังไงค่ะเราก็ตัดตามองศาเลยค่ะเวลาเราหวีผมปุ๊บเขาก็จะงุ้มเข้าของเขาตามทิศทางของผมเลยนะคะพอในฐานสุดท้ายอะค่ะชอบบนสุดท้ายชอบสุดท้ายนี้ก็ต้องยกเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้คือ45เหมือนกันชอบข้างบนเพราะถ้าเราไล่90ก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นเลเยอร์แล้วแบ่งสัดส่วนการทำงานของผมนะคะถ้าสังเกตนะคะไล่45ข้างบนนะคะจะมีเรื่องของนิ้วอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะถ้าวางนิ้วผิดอะค่ะ
ผมมันก็จะไม่งุ้มแล้วมันก็จะกลายเป็นผมไรถ้าดูแล้วงานมันไม่ได้ซับซ้อนเลยอะค่ะค่ะหมีเขาก็งุ้มเลยสำหรับน้องๆค่ะบางทีพี่ตู่ตัดผมแล้วทำไมผมมันไม่งุ้มสักทีหรือทำไมตัดผมแล้วมันไม่ได้ผมงุ้มทำไมได้ปลายกระดกเราต้องไปดูอะค่ะว่าหนึ่งอยู่ที่มุมหรือองศาที่เรายกอะค่ะองศาก็คือถ้าตัดจริงๆก็คืออยู่ตรงจุดปลายหัวใช่ไหมครับหมายถึงตำแหน่งที่เรายืนนะครับตำแหน่งที่เรายืนเหรอคะถ้าสมมติว่าเราต้องยืนตำแหน่งที่เรายืนตัดผมตรงนี้ค่ะเราต้องยืนที่หน้าท่อ19เพราะถ้าเรายืนอยู่ที่ซอกผมอะค่ะบางทีเราไม่เห็นงานหรือบางทีเราอาจจะไปอยู่ข้างหลังค่ะเราก็จะได้ผมเห็นไหมคะลักษณะของมุ้งดูจากข้างหน้าค่ะมาทำข้างนี้ต่อโอเคค่ะทิศทางของผมนะคะตามตำแหน่งเลยค่ะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะมันจะง่ายเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะที่เราเห็นนี่ค่ะผมมุ้งขึ้นมาแล้วแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าจะปัดถ้าลูกค้าจะปัดนะคะก็คือในตัดในส่วนหน้าม้าเหมือนตัดหน้าม้าเลยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราแสบข้างกันนะคะอันนี้พี่ทำให้ดูเฉยๆนะคะนะคะแล้วก็ดึงไปในทิศทางตรงกันข้ามที่เราปัดแต่ว่าพี่จะรักษาข้างหน้าไว้ให้ผมเขาเป็นแสบกลางธรรมดาเนี่ยค่ะก็คือลักษณะเหมือนกันเลยเช็คแต่หน้ามาค่ะสัดส่วนด้านหน้าก็สำคัญนะคะเช็คนิดนึงค่ะหน้าม้าแบบนี้เหมือน
ามาของการตัดรอบที่แล้วนะครับจริงๆมันก็คือเป็นหน้ามาเดียวกันนะคะจะมีความแบบเคิร์ฟๆหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เชื่อมาค่ะแต่เราเอาสัดส่วนหน้ามาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วตอนนี้พี่จะเป่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่าผมทรงแบบนี้คือเราจะแบบว่าเราจะไม่ลงเทคนิคมากอะค่ะคร่าวๆนะคะเพราะว่าไงเดี๋ยวพี่จะเซตทรงตอนจบให้ดูค่ะพี่ก็จะใช้แปรงผงวาเลนเต้ตัวใหญ่นะคะทำไมถึงเลือกใช้ตัวใหญ่อะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการผงเป็นวอลลุ่มอะค่ะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าด้วยความที่แปรงมันยาวมันกว้างค่ะมันสามารถเก็บผมได้ง่ายแล้วก็ได้ผมที่ดีสามารถแบ่งผมตามสัดส่วนของผมได้เลยค่ะแล้วก็ใช้แปรงใหญ่เขาก็สามารถเก็บมาได้ด้วยThank you.
ที่ไดเสร็จแล้วคร่าวๆนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าผมจะมีความทองเป็นวอลลุ่มเหมือนในรูปอะค่ะนึกออกไหมคะเห็นแต่ว่าเราที่เหลือคือเราแต่งทรงในรายละเอียดค่ะถ้าดูใน reference ที่พี่เอามาตัดให้ดูอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของทรงบ๊อบของทรงเฮเคียวด้วยคือเป็นลักษณะบ๊อบที่แบบว่าดูเป็นสาวหวานๆนะคะมันจะต่างกับบ๊อบตรงๆบ๊อบตรงๆใหม่ดาวิกาเขาจะแบบดูเปรี้ยวๆแต่ว่าอย่างนี้คือจะเป็นสไตล์สาวหวานแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเส้นผมทรงผมอาจจะมีความโค้งมนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะค่ะข้อดีของกรรไกรตัวนี้ของบัพเปอร์เวนตัวนี้คือมันก็ยาวนะคะแล้วเราก็สามารถเก็บลึกได้ด้วยถ้าในกรณีที่ผมลูกค้าแบบเส้นใหญ่หรือหนาค่ะถ้าลูกค้าเส้นบางเราก็ไม่ต้องเช็คลึกอะค่ะเช็คมุมเช็คองศาค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราตัดมาเรามาตัดโอเคแล้วแบ่งผมถูกสัดส่วนเขาแล้วค่ะเราก็จะเก็บงานไม่เยอะมากค่ะเก็บเบาๆอะค่ะที่เป็นอีกแนววิธีการตัดอีกแนวหนึ่งนะคะที่จะให้เราได้ผมออกวอลลุ่มอะค่ะตรงนี้ค่ะเราจะเก็บมุมนิดนึงก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่เก็บมุมอะค่ะมันก็จะช่วยเรื่องรูปหน้าของลูกค้าบางคนตัดบ๊อบตรงนี้ค่ะมุมแหลมตรงนี้มันหายไปพอมันหายไปปุ๊บบางทีเขาไม่รับกับรูปหน้าตรงนี้ค่ะอยู่ที่ว่าเราไปตกแต่งที่หลังก็ได้เพราะถ้าเราตัดขึ้นไปแล้วมันจะแก้งานไม่ได้ในส่วนของการทำงานนะคะฉะนั้นตัดเผื่อไว้ก่อนก็ได้พอถ้าเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปสามารถเอามุมตรงนี้ออกได้แต่ว่าพี่จะเอามุมตรงนี้ไว้นะคะได้รูปทรงของด้านนี้แล้วก็มาเก็บตรงนี้น้ำหนักของการลงเทคนิคนะคะหรือกรรไกรอะค่ะทุกอย่างมีส่วนหมดเลยนะคะเราตัดรูปทรงมาดีบางทีทำไมเวลาเราเทคชื่อหรือเก็บรายละเอียดอะผมเราหายให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งเป็นคนจริงๆเราคือก้มให้ลูกค้าก้มอะค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดแต่เนี่ยค่ะถ้าอันนี้พี่เอาให้ดูคือแทบจะไม่มีเลยคือผมต้องไล่ตามระดับอยู่แล้วที่0 10 15แล้วก็45ข้างบนนะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้ผมที่ปลายเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการเซตทรงแล้วนะคะที่พี่บอกว่าเวลาเราตัดทรงได้ค่ะเราก็จะเซตทรงให้ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าชั้นผมมันไล่เห็นไหมคะมันจะมีความพองมันจะมีความไล่แต่มันจะไล่ต่ำๆอะค่ะแต่ถ้า45ทั้งหัวค่ะตรงนี้มันจะสูงนิดนึงแล้วตรงนี้คือจะสโลปลงไปฉะนั้นเวลาเราดูงานนะคะจะต่างกันแค่นิดเดียว
นี่พี่จะทำการเซตทรงสไตล์ที่วันนี้พี่ก็ไม่ได้ใช้หวีหางอีกแล้วพี่ก็ใช้ปลายตัวนี้ค่ะคือไซส์ใหญ่ละเพื่อทำให้เกิดวอลลุ่มนี่ก็เป็นเทคนิคของการใช้ทรงอีกแบบนึงนะคะพี่ตู่คะถ้าสมมติว่าคนที่อยากได้แบบเป็นรอนแบบคืดๆนะก็ทำได้ไหมทำได้ค่ะคือทำได้ค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้แปรงค่อยๆไหลมาคือตัวนี้ค่ะอยู่ที่เราจะเซตทรงยังไงเลยค่ะเราก็สามารถเซตทรงได้หลายวิธีอะค่ะตู่มองยังไงบ้างคะว่าถ้าสมมติว่าถ้าในการที่เราตัดผมแนวนี้ใช่ไหมคะเป็นการไล่แบบต่ำๆหน่อยค่ะผมมันจะอยู่ที่ต่ำๆถ้าสมมติว่าเราทำการม้วนเนี่ยม้วนสูงไปเนี่ยมันจะมีผลต่อทรงไหมถามว่ามีผลต่อทรงไหมคือรูปทรงมันก็หมายถึงว่าทรงผมบางทีอะมันตัดมาแบบเดียวกันใช่ไหมแต่เวลาเรามีวิธีการเซตที่หลากหลายค่ะทรงผมมันก็จะดูเปลี่ยนไปแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้รูปทรงอ่ะเปลี่ยนเพราะมันเป็นวิธีการตัดแบบเดิมคือมันเป็นวิธีการตัดแบบนี้แต่ทรงผมที่ทำให้มันดูเปลี่ยนนั่นก็คืออยู่ที่ว่าเราเซตทรงวันนี้ถ้าเขาเซตทรงในรูปแบบหนึ่งเขาก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งวันนี้เขาเซตอีกทรงหนึ่งเขาก็จะเป็นอีกทรงแต่ทั้งที่ทั้งนั้นนะคะเวลาเราดูงานเวลาลูกค้าเขาเอาแบบมาให้เราดูอะค่ะเราต้องมองดูให้ออกก่อนว่าพื้นฐานของทรงจริงๆมันที่เขาตัดมาเป็นแบบไหนบางคนจริงๆตัดรอนสูงมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วค่ะเรื่องดรออิ้งอะค่ะหรือการอ่านนะคะมันก็มีส่วนเพราะว่าเวลาที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะที่จะมองรูปงานของทรงแล้วก็ต้องดรออิ้งออกมาว่าลักษณะการไล่ของมันคืออะไรในหลักสูตรของเราหรือการเรียนรู้อะค่ะถ้าใครเรียนแบบอย่างจริงๆจังๆค่ะมันจะมีเรื่องนี้เข้ามาช่วยด้วยแต่วันนี้ค่ะคือพี่จะทำแบบเหมือนในรูปเนี่ยค่ะในเรฟเฟอเรนซ์นะคะเพราะบางทีมันเหมือนบอกว่าเฮ้ยทรงมันตัดง่ายนะแต่ทำไมเราตัดไม่ได้สักทีนะคะก็ใช้เหมือนได้ค่ะขาม้วนมันเหมาะสำหรับสาวหวานนะคะทรงแบบเนี้ยคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าบางคนตัดเป็นบอกว่าไม่มีการไล่มันจะดูเรียบกว่าหมายถึงว่าคือถ้าสมมติว่าถ้าทรงเนี้ยค่ะไม่มีการไล่เลยนะแล้วตัดและตัดมนน่ะแล้วตัดมนน่ะพี่มีความรู้สึกมันจะเหมือนทรงเปลี่ยนปะใช่ๆนึกออกปะเพราะบางทีมันมีปัญหาเรื่องการตัดบอบแล้วตัดทำไมออกมาเหมือนเป็นทรงนักเรียนแต่ถ้าถามว่าอย่างทรงใหม่ปฏิกาค่ะคือถ้าในมองเหมือนกันมันก็ตรงเท่ากันหมดแต่ด้วยความที่ตรงเท่ากันนะคะมันจะมีความคมชัดของเส้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่จริงๆแล้วมันก็เป็นทรงนักเรียนนั่นแหละค่ะคล้ายๆแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าความคมชัดของเส้นหรือการเซตทรงค่ะมันก็เลยทำให้เขาดูเปรี้ยวขึ้นมาทรงผมนี้นะคะจะต่างกับทรงใหม่ดาวิกาตรงที่ว่าของใหม่ดาวิกาค่ะมันจะดูเปรี้ยวดูเฉียวแต่นี่เป็นบ๊อบเหมือนกันแต่เป็นบ๊อบที่ดูแบบหวานละมุนอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมลูกค้าคนไหนที่แบบเส้นเล็กบางๆค่ะแล้วการผมที่ตัดบ๊อบแล้วมีวอลลุ่มผ่องๆก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะใช้ทรงนี้ได้ในการเล็บตัดอ
คะเวลาเราเซตตรงค่ะยิ่งข้างบนถ้าเราต้องการความแบบความหวานนะคะความโค้งของเส้นผมอะค่ะมีส่วนช่วยเราก็บังคับหวีได้ค่ะว่าบางคนแบบว่าม้วนเยอะไปอย่างโอ๊ตว่าค่ะเขาก็ไม่เหมาะนะคะเขาก็จะเบาๆแต่บางคนแบบม้วนไปมันก็ไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นหยิกต้องดูรูปหน้าของลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็สไตล์ของลูกค้าค่ะบางทีเราแบบไปม้วนให้เขาเยอะอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างที่พี่บอกค่ะว่าถ้าไปดัดแล้วหยิกทรงมันก็อาจจะไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นใช่ค่ะเราก็ต้องได้ตัดลักษณะของซีเคอร์ค่ะทีนี้พี่ก็ไม่ได้ว่าไล่สูงมากที่จะแบบที่จะต้องให้มันออกมาเป็นเจเคอร์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการปลายสะบัดออกไปแบบนั้นนะคะพอมาถึงมุมนี้ค่ะถ้าเราต้องการให้ผมเราแบบสะบัดอะค่ะค่อยๆปล่อยเนี่ยค่ะผมก็จะมีลักษณะของปลายสะบัดนิดๆนะคะโค้งตัวหนีบอะค่ะแล้วก็โค้งแปลงด้วยค่ะเห็นไหมคะผมจากที่บ๊อบเราตัดผมบ๊อบธรรมดาเขาก็จะแบบเป็นลูกเล่นขึ้นมาค่ะดีผมเป็นปกติเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีความโค้งของผมค่ะแปลงตาไหมคะแปลงตัวนี้กันร้อนด้วยนะคะขนจะไม่หายค่ะเวลาโดนความร้อนในส่วนของด้านหน้าค่ะถ้าเราต้องการให้โคนพองอะค่ะโค้งเสร็จปุ๊บเอาแปลงรองเลยค่ะแล้วก็ตามก็จะได้ฟิลเหมือนในเล็บหน้าไม้อย่างเงี้ยใช้เป็นตัวโลมวนผมไอ้โลที่ใส่ผมด้านหน้าได้ไหมได้ค่ะมันก็จะได้ฟิลเหมือนกันมันก็จะได้ฟิลคล้ายๆกันเห็นไหมคะมันจะเรียกเป็นลักษณะอยู่หลายตรงนี้คือจะสั้นกว่านิดนึงเวลาเสร็จกลับมามีความเป๊ะเหมือนรูปในเฟรนด์คือเวลาทำงานนะคะหนึ่งที่จะให้ความสำคัญกับรูปแบบที่ลูกค้าต้องการอ้างอิงมาค่ะมันอาจจะไม่ใช่ 100% นะคะแต่ว่าเราต้องสามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะสวัสดีคุณจันฉายด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ตู่ด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ตู่พูดอะไรนะไม่ค่ะพี่บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคนไหนน้องๆที่เคยเรียนกับพี่ค่ะดูก็คือเข้ามาดูทวนได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นวิธีนึงในการตัดผมวอลลุ่มสามารถทำวอลลุ่มได้ไหมทำได้คือถ้าเราเรียนด้วยกันมาหรือเขาเข้าใจเรื่ององศาค่ะไอ้งานแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ยากเลยจะบอกว่าในหมวดหมู่ของผมสั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนพี่ตูดตัดไปหลายหัวใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะผมยาวมันก็มีวิธีการตัดหลายแบบนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่ตูดพูดอะค่ะว่าหนึ่งด้วยหัวคุณตุกตอนเนี้ยบางทีเขายังไม่พร้อมเขาแบบเขาจะดูบางที่ปลายนิดนึงเวลาทำงานมันจะไม่เห็นชัด
ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะพ้นโควิดไปอย่างเงี้ยพี่อาจจะต้องหาหมอคนจีนมาให้ดูซึ่งงานผมยาวค่ะมันเป็นงานที่สวยเลยล่ะมันมีวิธีการตัดหลายแบบเลยค่ะเหมือนกับในหมวดหมู่ของผมสั้นล่ะค่ะแต่ว่าพี่ถึงบอกว่ามันเป็นเวในการที่เราใช้ทำงานนะคะก็จะบอกว่าในหลายทรงที่ผ่านมาที่พี่ตู่ตัดนะทุกคนก็เอาสามารถแบบเอาทรงผมต่างๆของพี่ตู่ที่ตัดเอาไปอะแดปต์ในการดัดผมก็ได้นะใช่ค่ะมันเป็นการไล่เลเยอร์ที่ค่อนข้างบางทีมันจะมีเป็นร่อนต่ำร่อนสูงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นทรงที่แบบว่าจริงๆแล้วเป็นทรงที่พี่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยตัดให้ลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่คือเอาเรฟเฟอเรนซ์มาให้เราดูอยู่แล้วและช่วงนี้ด้วยความที่แบบลูกค้าบางคนก็ร้อนมากๆใช่ค่ะฉะนั้นผมสั้นใช่ค่ะเพราะเห็นบางคนที่แบบว่าผมยาวๆเนี้ยอยากตัดสั้นอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ทรงนี้ก็เป็นทรงทางใช่ค่ะแบบไม่ได้สั้นมากแต่ยังใช่ค่ะเป็นผมที่แบบว่ากลางแล้วมันอย่างที่พี่พูดอะค่ะว่าบ๊อบมันมีหลายสไตล์ค่ะแต่สไตล์นี้มันเหมาะสำหรับผู้หญิงหวานๆ นะคะที่ต้องการความหวานสาวออฟฟิศหรือสาวทำงานนะคะแต่อย่างบ๊อบของใหม่ดาวิกาหรือบ๊อบสไตล์แบบนั้นนะคะมันเป็นบ๊อบสำหรับผู้หญิงที่แบบดูเปรี้ยวอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วจากที่พี่นะคะตรงนี้คืออยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะบิดผมออกยังไงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะกันพี่มีกล้องไหนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของผมทีนี้เวลาตรงนี้เรานั่นแล้วค่ะเราจะไปบิดผมออกไงก็ใช่คือตอนนี้คือแฟชั่นนะคะเน้น natural ความเป็นธรรมชาติหรือลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้พี่ก็จะใช้ค่ะพี่ถูกก็จะใช้อาร์แกนออยล์อะค่ะของ1หยดก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นออยล์เข้มข้นนะคะที่จะบำรุงผมเนี่ยค่ะลูกใส่มือให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะตัวอาร์แกนเนี่ยค่ะจะมีน้ำมันให้ผมมีความชุ่มชื้นนะคะฉะนั้นในการทำงานนะคะเซตติ้งก็มีส่วนถ้าลูกค้าคนไหนที่พี่จำเป็นต้องใช้ไฟเบอร์หรือแว็กพี่ก็จะใช้ไฟเบอร์แต่ลูกค้าคนไหนที่พี่จำเป็นต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือตัวบำรุงอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะเลือกใช้ตัวบำรุงเพื่อทำให้ผมเกิดความเงางามค่ะเนี่ยค่ะลักษณะของอันนี้เราจะแบบจะบิดผมยังไงอะค่ะเสร็จแล้วแต่ว่ารูปทรงของผมอะค่ะจะต้องได้ตามที่ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าต้องการนะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกค่ะที่มาที่ไปของผมอะค่ะมันจะมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทำนะคะนี่ในมุมของข้างๆเห็นไหมคะจะมีความเป็นตัวยูอะค่ะโค้งหน่อยนะคะข้างหน้ามาไม่เกี่ยวนะคะคือไม่มีการเชื่อมผมตัดนะคะคือตรงนี้จะไม่มีการเชื่อมผมแต่ผมลักษณะข้างหลังก็จะเป็นลักษณะโค้งมนกลมโค้งมนนี่ค่ะส่วนด้านข้างอะดูอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้อยู่ที่เราอะจะแต่งยังไงอะค่ะให้ผมมีความได้ทั้งสองแบบเลยค่ะจะเป็นหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยค่ะเสร็จแล้วลูกค้าเราเขาก็ไปดูแลเองได้ง่ายอะค่ะเนี่ยค่ะวันนี้คือพี่ก็จบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่างานมันไม่ได้ยากอะไรขั้นตอนของการทำงานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้าค่ะเจอพี่ตุ้ยคิดคือวันจันทร์นะคะเพราะว่าแล้วพี่จะดูแบบผมมาให้อีกค่ะว่าต้องการแบบไหนแบบไหนที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไว้ให้พ้นโควิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามามาเรียนรู้หรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะทางเราก็ยินดีอะค่ะเพราะว่าพี่ก็จะสอนวิธีการหรือการทำงานนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ